เริ่มก่อนวันที่ผมไปสวนเอ็กซ์โปอ่ะครับผมคือตอนหลังจากออกจากสวนแล้วอ่ะผมก็ได้แวะไปที่มิวเซียมแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นสถานที่ที่หมายต่อไปนะครับซึ่งสถานที่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเที่ยวโอซาก้านะครับผมก่อนตั้งแต่ก่อนยุคโควิดเนี่ยหลายคนอาจจะเคยมาแล้วแล้วผมก็เห็นบทความแนะนำสถานที่นี้เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันถูกเปิดขึ้นพร้อมๆกับห้าง Expo City ซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่ที่อยู่ทางภาคเหนือของตอนเหนือของโอซาก้านะครับผมซึ่งตรงข้างๆ Expo City เนี่ยก็คือมันเรียกว่าเป็นห้างที่เปิดตรงข้ามสวน Expo แล้วตรงข้างๆกันเนี่ยก็จะมีชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอาคารสีขาวที่ชื่อว่านีเฟรลนี่สร้างขึ้นมานะครับซึ่งนีเฟรลเนี่ยทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าชื่อสถานที่นี้มันตั้งมาจากอะไรมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะฮะดูข้างนอกเหมือนบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนะเอางี้สำหรับพี่จินน่ะมองมาข้างนอกมองเห็นตึกเนี่ยอยู่ข้างๆห้างสรรพสินค้าสมมติห้างก็แบบหน้าตาประมาณแบบอะไรเดียวห้างแบบเซ็นทรัลใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าข้างๆเป็นห้างแบบเนี้ยพี่จินคิดว่าไอ้ตึกเนี้ยมันคือหน้าตาจริงผมนึกว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทนึงอ่ะไม่ดูไม่ดูเหมือนดูไม่เหมือนห้างอ่ะไอ้ลักษณะสถาปัตยกรรมอย่างนี้มันเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นบริษัทใหญ่ๆสักอย่างนึงนะไม่ใช่เหรอมันคือเรียกว่าศัพท์คำศัพท์ที่จะอธิบายสถานที่นี้ในคำเดียวนี้มันก็ไม่มีเว้ยไม่มีไม่มีในไทยใช้คำไทยไม่ได้เหรอญี่ปุ่นก็ไม่มีคำที่แบบว่าชัดเจนเขาใช้ภาษาอังกฤษนะฮะคือเอางี้ยังไงคุณแบ้วรูปต่อไปก่อนเลยสถานที่นี้ครับผมภาษาอังกฤษนะเขาใช้ชื่อว่าเขาเรียกว่า interactive zoo interactive zoo เข้าใจว่า interactive ไหมinteractive ก็คือเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมแล้วก็คำว่า zoo ที่แปลว่าสวนสัตว์แล้วใน description ที่อธิบายแนะนำสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาอธิบายไปว่าเขาตั้งใจให้สถานที่นี้ครับเป็นส่วนผสมระหว่างนะฮะสวนสัตว์อะควาเรียมแล้วก็หอศิลป์เก็ทไหมสวนสัตว์เข้าใจพวกผสมกับอะควาเรียมแล้วก็หอศิลป์อะควาเรียมมันคือสวนสัตว์จริงๆในญี่ปุ่นมันไม่ใช่มันคนละอย่างกันใช่ไหมอะควาเรียมก็อะควาเรียมไปเลยอะควาเรียมคือมันจะเป็นต้องเป็นตู้ใหญ่ๆอ่ะตู้ใส่น้ำแล้วมีปลาอยู่ในนั้นเยอะส่วนสวนสัตว์ก็จะต้องเป็นที่ที่แบบว่ามีกรงมีตู้คอกที่แบบสำหรับสัตว์บกต่างๆอะไรงี้มันจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะคือคำที่เรียกก็คนละอย่างแล้วไงดูมุสือเอ็นกับอะไรอะไรนะไออควาเรียมเลยปะซื้อซกคังซื้อซกคังซึ่งแบบคนละคำกันอยู่แล้วไงเออแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็เพิ่มอีกคำหนึ่งก็คือบิจุสุคังที่แปลว่าหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเข้าไปด้วยกันเว้ยเออแล้วก็ตรงคำว่านีเฟรลเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่ามันเป็นคำภาษาต่างประเทศอะไรหรือเปล่า มันมาจากไอ้สี่พยางค์หลังในภาพเนี้ยคุณนิฟูเรรุโอ้ซึ่งนิฟูเรรุแปลว่าอะไรนะฮะนิฟูเรรุแปลว่าสัมผัสจุดๆๆเออนะซึ่งในมิวเซียมแห่งนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนต่างๆเช่นคือหมายว่าโซนของสีโซนของทักษะโซนของชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะใช้ชื่อโซนนั้นต่อด้วยนิฟูเรรุก็คือให้คุณไปสัมผัสถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสีไปสัมผัสสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัมผัสกับสิ่งที่เกี่ยวข้องจุดๆๆๆอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแบบเฮ้ยแต่ยิ่งมันเจ๋งดีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยรูปก็ขึ้นมาแล้วครับกับโซนแรกฮะใช้คำว่าอิโรนิฟูเรรุก็คือสัมผัสกับสีเว้ยนะฮะส่วนแรกของเขาก็คือเป็นสัตว์ต่างๆที่แบบว่ามีจุดโดดมีความโดดเด่นเรื่องของสีมาให้ดูกันเช่นแบบว่าเป็นตู้ของปลาการ์ตูนที่แบบว่ามีสีสันที่ฉูดฉาดในแบบนึงมีดอกไม้ทะเลนะฮะมีกุ้งที่เป็นสีแดงสดๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ที่มีจุดโดดเด่นเรื่องของสีแล้วก็จะเน้นสัตว์น้ำเป็นหลักแล้วก็สัตว์ที่เปลี่ยนเนี่ยบางตู้เขาไม่ได้จะบอกว่าเปิดตั้งแต่ห้างเปิดไอ้ตั้งแต่มิวเซียมนี้เปิดมา5ปีก็ยังใช้เป็นตู้เดิมไม่นะเขาก็จะแบบจะเปลี่ยนทุกฤดูกาลเว้ยฤดูกาลต่อไปอาจจะไม่ใช่สัตว์ที่เราเห็นในตอนนี้แล้วก็ได้
เออแต่อย่างธีมเนี่ยธีมแรกก็ไอแอร์เรียแรกก็จะเป็นเรื่องของสีเป็นหลักอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปเลยครับผมโซนที่2ครับผมโซนที่2ฮะเขาใช้คำว่ารูปหมายอย่างโซนที่2ครับผมเขาใช้คำว่าวาสานิฟุเรรุหรือก็คือสัมผัสกับทักษะของสิ่งมีชีวิตเขาว่าทักษะหมายถึงอะไรนะฮะก็คือสัตว์ที่มีสกิลพิเศษว่าง่ายๆก็คือสัตว์ที่แบบว่ามันสามารถพรางตัวในพื้นทรายได้ปลาที่สามารถพ่นน้ำได้หรือตัวแปลกๆเช่นแบบว่าสัตว์ปลาที่ว่ายน้ำเป็นแนวตั้งอย่างเดียวอะไรแบบนั้นก็เหมือนท่าในถ้าเกิดในการ์ตูนก็ใช้คำว่าวาสะเนาะท่าต่างๆของพระเอกของตัวร้ายก็ใช้คำนี้แหละวาสะใช่แบบอย่างท่าไม้ตายก็ฮิตซับสือวาสะอะไรเงี้ยนึกออกว่าเออก็คือแบบว่าใช้คำว่าท่าสกิลต่างๆเนี่ยอย่างแบบอย่างในรูปนี้ก็ตรงรูปกลางก็จะเป็นแบบปลาปักเป้าที่พองตัวเป็นหนามได้อยากรู้ว่ามีวาสะอะไรลองเข้าไปโดสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็รู้เออคือแล้วคือเขาจะไม่ได้จับในตู้ใหญ่ๆเว้ยเขาจะจับตู้เล็กๆแล้วแบบว่าให้เหมือนกับว่าให้สามารถมองเห็นได้ใกล้ๆว่าเอ้ยสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเออนั่นแหละคุณซักคิฟายบอกว่าสะท่าที่โปเกมอนใช่ครับผมก็ใช้คำนั้นแหละวาสะครับผมใช่ๆประมาณนั้นนะฮะอ่ะโซนต่อไปครับผมอันนี้เป็นโซนที่เพิ่งดัดแปลงมาใหม่เว้ยนะฮะโซนที่3เนี่ยเขาใช้ว่าโอโยกินิฟูเรรุโอโยกิแปลว่าการว่ายน้ำนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าโอโยงิแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่แบบว่าคือผมไม่ได้มาที่นิฟูเรประมาณ 2-3 ปีแล้วซึ่งตอนที่ผมมาปีแรกๆที่มันเปิดเนี่ยโซน3ก็จะใช้คำว่าคาตาจิที่แปลว่ารูปร่างเว้ยแล้วเขาก็จะเน้นแบบว่าสัตว์น้ำที่มีรูปร่างแปลกๆเช่นแบบว่าไอปลาที่ว่ามุดตัวยาวๆที่มุดอยู่ในทรายหรือก็ไอตัวอัดไอตัวอะไรนะไอโซพอดที่เป็นแมลงที่อยู่ในใต้ทะเลลึกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นแนวๆนั้นแต่ว่ามาล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนโซน3เปลี่ยนจากรูปร่างเป็นว่ายน้ำแทนเออและโซนนี้มันมีความจีเนียสของการนำเสนอเว้ยคืออย่างรูปที่เห็นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมืดๆถูกป่ะมืดๆแล้วสาดไฟมาอย่างเดียวคือมันจงใจให้เราดูสัตว์ต่างๆเป็นซิลูเอททั้งโซนเว้ยโอ้โหคือแบบว่าเขาไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องเห็นหน้าตาดีเทลของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างละเอียดเท่าไหร่แต่ให้คุณดูซิลูเอทของมันเงาของมันว่ามันเคลื่อนไหวยังไงเว้ยเออซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันเข้าใจคิดมากๆซึ่งอันนี้ผมมีวิดีโอสั้นๆยาวนาทีกว่าๆมาให้ดูด้วยนะฮะโอ้โหอัดวิดีโอได้เหรอคือมันอธิบายเป็นรูปภาพนิ่งไม่ได้เว้ยคุณแป๊วเปิดเลยฮะมีน่าจะมีเสียงผมอธิบายในนั้นด้วยตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นตู้กระจกเล็กมืดนะครับแล้วก็จะมีปลาจำนวนปลาตัวเล็กๆอยู่ซึ่งมันมองยากมากฮะแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรามองตรงนี้นะฮะเขาให้มองข้างบนครับคือเขาติดไฟข้างล่างเพื่อไอฉายแสงขึ้นไปข้างบนนะฮะบนเพดานนี้แล้วเขาก็จะทำให้เราสามารถเห็นเงาครับเห็นเงาที่ปลาว่ายน้ำผ่านกระจกตรงข้างล่างได้นะฮะคือตรงนี้มันเป็นแอร์เรียที่เขาจัดแสดงแบบเน้นดีไซน์ฮะดีไซน์ออกมาให้แบบว่าเราได้รับชมสิ่งมีชีวิตต่างๆเคลื่อนไหวในแบบใหม่ๆนะฮะไม่ได้ดูแค่ปลาในตู้อย่างเดียวแต่ที่ให้ดูเราดูเงาสะท้อนที่ออกมาจากตัวปลาฮะนะนี่เห็นไหมเขาจะได้เห็นเงาฮะเงาของปลาที่ว่ายน้ำผ่านขึ้นไปบนข้างบนครับนะดูดิข้างล่างเนี่ยกระจกข้างล่างเขาไม่ได้เน้นให้ดูข้างล่างครับให้ดูข้างบนครับนะโอ้แอร์เรียมันเฟี้ยวมากเลยนะประมาณนี้คืองี้คืองี้เว้ยยอดว่ะอธิบายก่อนเจ๋งว่ะนี่คือมันเป็นอ่างปลาแบบว่าอ่างปลากระจกเฉยๆเลยซึ่งแบบว่าผมก็ไม่รู้มันก็เป็นปลาแบบพวกปลาสอดตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มาติดไฟไว้ข้างใต้เว้ยแล้วผมก็ติดไฟไว้ข้างใต้แล้วก็แบบเราก็มองเห็นปลาที่อยู่ในอ่างเนี่ยยากมากเว้ยแต่ที่จริงแล้วอ่ะข้างบนอ่ะมันเป็นเพดานสีขาว
แล้วมันจัดไฟให้มันสาดไปข้างบนเพื่อเวลาปลาที่ว่ายผ่านไอ้ผ่านดวงไฟเนี่ยเราจะเห็นเงาว่ามันว่ายยังไงเว้ยซึ่งก็แบบไม่เฮียไม่เจ๋งว่ะไม่เลวเลยนะมือไม่เลวเลยนะซึ่งแบบโอ้โซนนี้มันเพิ่งทำใหม่ไงแล้วก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปแบบไม่รอช้านะครับโซนที่4ครับผมโซนที่4เนี่ยมันจะใช้ชื่อว่า Wonder Momentsนะโซนนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับผมแต่เป็นงานโชว์ด้านกราฟิกเฉยๆคือมันเป็นผลงานของศิลปินที่เขามีชื่อเสียงด้านทำด้านการทำโมชั่นกราฟิกในแบบพวกไอ้พวกทีมแลบพวกงานแบบว่า LED ต่างๆนะครับซึ่งในตรงแอเรียนี้เนี่ยเขาจะเป็นก้อนกลมๆแขวนไว้เป็นจอก้อนจอ LED กลมๆแขวนไว้บนกลางห้องนะฮะแล้วเขาก็จะเปิดเป็นไอกราฟิกต่างๆลูปไปเรื่อยยาวประมาณ10กว่านาทีนะฮะซึ่งจะมีแบบว่าเป็นกราฟิกเรื่องของธรรมชาติของดอกไม้ของอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วถ่ายวิดีโอมาก็ได้เว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปยืนดูเองก็ดูเพลินๆได้ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะแบบใครที่อยากมาดูสัตว์มาจากคนละเป้าหมายกันนิดนึงแต่ว่าห้องเนี้ยเขาตั้งใจไว้ให้เป็นห้องนั่งพักเว้ยพักสลับไปก่อนที่จะไปโซนต่อไปเพราะรอบๆมันเป็นเก้าอี้ให้แบบว่านั่งได้อิสระอะไรเงี้ยแล้วก็มีห้องน้ําอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนกับเป็นจุดพักกลางทางแต่จุดก็เป็นจุดพักกลางทางที่แม่งแบบหรูหรามากว่ามันมีก้อนลูกโลกอยู่ตรงบนหัวเราไงแล้วก็แบบว่าเราจะมันจะมีกราฟิกต่างๆวนไปเรื่อยๆเป็นน้ําเป็นท้องฟ้าเป็นปลาแหวกว่ายเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับฮะโอเคก็โซนที่4ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะโซนต่อไปเลยครับผมโซนที่5ครับโซนที่5เนี่ยก็จะใช้คำว่าคาคุเรรุนิฟุเรรุคาคุเรรุก็คือการซ่อนหรือการแอบนะฮะแอเรียนี้เนี่ยจะเน้นสัตว์ที่พรางตัวในธรรมชาติได้เป็นหลักเช่นนะฮะก็จะแบบอย่างในรูปกับเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะเป็นแมลงที่พรางตัวอยู่กับดอกไม้ได้แล้วก็จะแบบมีกิ้งก่าที่อยู่กับกิ่งไม้แล้วมันจะพรางตัวเป็นสีเขียวหรือกบที่แบบว่าอยู่บนหญ้ามอสแล้วมันก็จะแบบว่ากลมกลืนกับตัวหญ้ามอสเลยอะไรแบบนี้ฮะหรืออย่างขวาสุดเนี่ยขวาสุดคุณคิดว่าพี่จินคิดว่าเป็นอะไรดูยังไม่ออกเลยหาตัวไม่เจอไอ้ก้อนข้างหน้านะปลาครับผมฮะปลาเว้ยมันคือปลาที่มี texture บนผิวตัวมันเหมือนก้อนหินเลยโอ้โหเป็นปลาไม่เจอดูไม่ออกเลยเนี่ยไอตัวข้างหน้าไอก้อนข้างหลังอ่ะคือก้อนหินเว้ยแต่ก้อนข้างหน้าคือปลาคือตัวของปลาเว้ยโคตรเนียนพอเป็นภาพนิ่งอ่ะมันจะดูเนียนมากแต่ถ้าว่าเราเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเราจะเห็นเหงือกมันพะงาบอยู่ก็คือมันหายใจเราจะเห็นได้ว่ามันหายใจอยู่แต่ถ้าแบบดูเผินๆปุ๊บก็จะเห็นว่าโอ้แม่งเหมือนก้อนหินเลยนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างภาพกลางก็อย่างที่ผมบอกกบที่แบบว่าอันนี้เห็นชัดเจนซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบมันเป็นแอร์เรย์ที่ดูแล้วมันได้เห็นสัตว์แปลกๆเยอะดีมันนั่นไงก็เราดูจากข้างนอกอะเราตัวใหญ่ไงเราเห็นจากข้างนอกมันก็เห็นง่ายอะถ้าเกิดเราคิดว่าเราตัวเล็กๆดิมองยากนะเว้ยใช่ใช่หรือแบบอันนี้คือมันเขาเอามาจัดอยู่ในตู้ที่แบบเป็นตู้เล็กๆไงแบบว่าเน้นให้เห็นอยู่แล้วว่าอ๋อมันมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้แต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติปุ๊บมันก็จะกลมกลืนไปเลยนึกออกป่ะเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยพวกแกอยู่ที่ไหนกันอะไรเงี้ยนะครับยิ่งไอ้ปลาไอ้ก้อนหินเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอก้อนหินในทะเลปุ๊บอ่ะแล้วเกิดปลานี่มันมีพิษขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเลยนะโอ้เกมโอเวอร์ได้ใช่ไหมโอ้โหมันแค่นี้ตัวก้อนหินนะไอ้ตัวที่มันอันตรายจริงอะเลยนะไอ้แมงกะพรุนป่องอะเรียบร้อยเลยนะมันไอตัวนั้นมันบางมากแล้วมันกลมกลืนแบบทะเลอ่ะแต่เห็นว่าตายในไทยตายกันทุกปีเหมือนกันใช่ใช่ประมาณนั้นครับอ่ะโซนที่6ครับผมโซนนี้เนี่ยถือเป็นโซนเรียกว่าโซนของขายหลักของนิเฟรลก็คือมิซูเบะนิฟูเรรุครับผมคือความแปลกของโซนนี้มันไม่ได้แปลกมากเพราะมันใกล้เคียงกับสวนสัตว์ที่สุดแล้วมิซูเบะแปลว่าเขาเรียกว่าพื้นที่ชายฝั่งอ๋อก็คือสัตว์ต่างๆที่ใช้ชีวิตใกล้กับชายฝั่งแล้วมันก็จะมีสัตว์มาสคอตของนีเฟลที่นี่ก็คือเสือขาวโอ้
อย่างในรูปเนี่ยเสือขาวตัวนี้เลยฮะแล้วก็มันก็จะมีเพิ่งมีสมาชิกน้องใหม่ก็คือไอฮิปโปตัวขวาบนเนี่ยพอดีมันมีตัวฮิปโปที่เป็นตัวแม่อยู่แล้วแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งคลอดลูกออกมาฮะก็เหมือนกับเป็นน้องใหม่ของสวนสัตว์แห่งนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวจุดขายหลักๆเลยที่ตั้งที่แบบเป็นไฮไลท์ตั้งแต่สวนสัตว์แห่งนี้เปิดเนี่ยก็คือเสือขาวนะครับซึ่งเสือขาวเนี่ยมันสุดๆไปเลยว่ะนึกถึงซามูไรทูเปอร์ขึ้นมาเลยทีเดียวพูดเหมือนพี่เต้วันก่อนอ่ะบอกโพสลงพี่เต้ก็มาเลยซามูไรทูเปอร์มาเลยซึ่งแบบว่าเหมือนจริงๆลุงมางี้เลยนะนะฮะเดี๋ยวลองดูรูปต่อไปครับผมอันเนี้ยในรูปนี้ฮะที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเนี่ยเสื้อมีเรื่องไม่เหมือนแล้วนะครับซึ่งน่ารักเชียวโอ้ทางซ้ายสุดรูปซ้ายเป็นแมวน้ำเลยน่ารักมากเลยใช่คือในตู้ของเสือขาวเนี่ยเขาจะมีทั้งบ่อน้ำแล้วก็มีทั้งแบบโซนที่มันปีนป่ายให้มันเล่นอะไรได้เยอะแยะคือแบบว่ามันเป็นตัวแบบดาราหลักของที่นี่เลยแล้วเราก็จะได้เห็นอิริยาบถต่างๆของมันซึ่งโชคดีอย่างนึงเว้ยคือภาพซ้ายสุดเนี่ยเป็นภาพที่ผมถ่ายไว้ตอนผมไปรอบที่แล้วหลายปีก่อนเพราะว่ารอบล่าสุดที่ผมไปอ่ะมันคือรอบรูปขวาล่างสุดเว้ยอ๋อนอนสบายใช่คือพอผมไปเดินสวนเอ็กซ์โปก่อนไงแล้วผมแวะมาตอนบ่ายเกือบเย็นแล้วซึ่งตอนเย็นน่ะมันจะนอนมันเพิ่งกินข้าวเสร็จแม่งนอนแบบก็น่ารักอีกแบบแหมอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออแต่ได้ถ่ายไม่เห็นหน้านะก็ประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ตัวไอ้เสือขาวเนี่ยคือเขาก็จะมีแบบเหมือนสวนสัตว์ในไทยฮะจะมีช่วงเวลาที่ให้อาหารเป็นเวลาแล้วก็สามารถมารอถ่ายรูปเป็นช่วงเวลานั้นได้นะครับแล้วก็อารมณ์สวนเสือศรีราชาใครไม่เคยใครไม่อยากไปถึงญี่ปุ่นไปดูได้นะเหล่านั้นแล้วก็แอเรียนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นคาเฟ่ด้วยขายขนมขายอะไรต่างๆอยู่ด้วยประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเราไปแอเรียต่อไปเลยครับผมแอเรียนี้ก็เป็นไฮไลท์แห่งอีกแอเรียนึงเหมือนกันนะครับผมก็คือโซนที่ใช้เรียกว่าอุโกกินิฟูเรรุอุโกกิเนี่ยถ้าเป็นเวิร์บของญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวหรือชีวิตนั่นแหละสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้เป็นแอเรียที่ตามรูปฮะคุณจะเดินไปในที่ที่เขาปล่อยให้สัตว์ต่างๆมันเพ่นพ่านไปที่เดียวคุณอะเยสจับได้รูปไหมรูปไหมจับได้โอ้จับได้แต่ว่าก็คือจะมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประมาณ 4-5 คนอยู่ในแอเรียนี้ตลอดเวลาคอยดูแม่คอยสอดส่องระมัดระวังทุกคนอะไรเงี้ยการโพซ่าซ่าไปต่อยไปเตะมันใช่ใช่คือมันก็จะมีตัวเนี่ยอย่างตามรูปก็จะเขาเรียกอะไรนะกาปิบาระนะฮะแล้วก็มีลิงคล้ายๆลิงอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็พวกเพนกวินพวกนกอะไรเงี้ยคือนกอ่ะค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างในรูปที่โชว์ของเว็บเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเน้นนกแต่ว่าอย่างรูปเนี้ยผมมีถ่ายนกมาอ้าวมันมีซ้ายสุดมันกองไปทางซ้ายนิดนึงว่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ผมถ่ายลงเพจให้อีกทีนึงคืออย่างป้ายห้องน้ําอ่ะทางเข้าห้องน้ํามันจะมีนกคู่เกาะอยู่อะไรเงี้ยเออแบบมันเหมือนเป็นหุ่นเลยนะที่ตัวจริงใช่มั้ยมันก็หันไปหันมาจ้องกระพริบตาใส่อยู่ในมุมเมของเราอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างนกยูงเนี่ยก็คือวันที่ผมไปอย่างที่ผมบอกผมไปตอนค่อนข้างเย็นหน่อยแล้วมันก็เลยจะแบบกาปิบาระแม่งก็นอนอยู่อะไรเงี้ยก็คือจะเงียบๆเหงาๆหน่อยแล้วแสงก็จะเป็นแสงเย็นๆจะมีนกยูงไอ้ตัวหลักเนี่ยแม่งเดินเชิดไปเชิดมาอยู่2ตัวนะฮะซึ่งก็โอเคเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราไม่เคยมาอะไรนะไม่เคยมานีเฟลเวลานี้ก็ได้เห็นบรรยากาศที่แบบว่าช่วงที่พวกมันเลิกหายซ่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับผมชวนง่วงหน่อยนึงเหมือนเสือตัวตะกี้ใช่ป่ะกินอาหารก็หมดแล้วจะไปง่อยก็หน่อยนึงประมาณนั้นซึ่งโอเคแอเรียเนี่ยถือว่าเพลิดเพลินระดับหนึ่งเลยแล้วก็ถ้ามาช่วงวันหยุดกลางวันเนี่ยเด็กเยอะมากคือเด็กๆอาจจะชอบแอเรียนี้กันมากเว้ยเพราะมันได้เล่นกับอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆเต็มที่เลยไงเออแต่เขาก็จะแบบมีการระแวดระวังระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ฟังแล้วไม่อยากเป็นพนักงานเลยตอนเด็กเยอะๆเหนื่อยตายห่าเหนื่อยตายห่าถูกต้องครับผมนะและทีนี้ส่วนของสัตว์ต่างๆเนี่ยหมดละโซนที่8ครับผมเป็นโซนสุดท้ายก็คือซึนาการิซึนากาลิที่แปลว่าการเชื่อมต่อแบบว่าการเชื่อมต่อคืออย่างเทโอซึนากุอะไรเงี้ยซึ่งหมายก็คือการจับมือไงซึนากาลิก็คือการเชื่อมต่อเข้าหากันซึ่งโซนนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นโชว์สัตว์อะไรต่างๆแล้วแต่เป็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะครับซึ่งจอโปรเจคเตอร์เนี่ย
ในแต่ละฤดูกาลจะเปลี่ยนธีมที่เอามาฉายซึ่งแบบช่วงที่เปิดมิวเซียมนี้เปิดใหม่ๆจะโชว์ว่าจะโชว์เป็นกราฟิกว่าจากธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันมีส่วนความสัมพันธ์มาเกี่ยวกับตึกรามบ้านช่องชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเรื่องของธรรมชาติที่ทำให้เราได้หายใจอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าก็เป็นความรู้แบบเด็กๆดีแต่เด็กๆเนี่ยน่าจะได้ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจได้ว่าโอ้เราต้องอนุรักษ์ธรรมชาตินี้นะเพื่อโลกของเรานะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นเว้ยนะแล้วเขาอย่างที่ผมบอกเขาจะเปลี่ยนธีมทุกฤดูกาลซึ่งช่วงที่ผมไปเนี่ยมันจะไม่ใช่จอโปรเจคเตอร์ที่นำเสนอเรื่องของธรรมชาติว่าแบบเราสามารถปกป้องธรรมชาติได้ยังไงเว้ยแต่รอบที่ผมไปล่าสุดมันคือ ASMR ว้าว ASMR เสียงอะไรอ่ะสิ่งมีชีวิต45เสียงโอ้โหเนี่ยรูปต่อไปฮะรูปต่อไปนะฮะที่เป็นป้ายดำๆเนี่ยคุณแววเสียง45เสียงว่าเสียงเหล่านี้คือมาจากอะไรบ้างซึ่งมีทั้งเสียงสัตว์และมนุษย์เป็น ASMR เว้ยซึ่งแบบคือเขาจะเปิดมีโปรเจคเตอร์ก็จริงแต่ว่าเปิดเป็นกราฟิกธรรมชาติเฉยๆแล้วมาพร้อมกับเสียงให้ทุกคนได้เดาคือป้ายเนี่ยจะอยู่ปลายโซนเว้ยแต่ในโซนเนี่ยคุณให้คุณเดาก่อนว่าเสียงที่มาเนี่ยมันคือเสียงตัวอะไรบ้างซึ่งแบบมันมีทั้งเสียงทั้งเสียงของลิงเสียงของเสือเสียงของแมลงแมลงต่างๆเยอะมากใช่แม้แต่เสียงปลาโลมาก็มีนะฮะแล้วก็เสียงคนพูดบอกว่าพูดอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ แต่ว่าผมได้บอกแบลบอกเสียงน้องสาวเสียงคุณแม่คือเขาไม่ได้หมายถึงงั้นหมายถึงว่าในนี้มีเขียนไว้ทางขวามีว่าเขียนว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแต่ว่าน่าจะมีใช่แต่ว่าแต่เสียงเป็นหลากหลายใช่ใช่หลากหลายเสียงก็อย่างที่คุณแบลพูดไม่ผิดเว้ยแต่แบบมีเสียงแบบฟีลลิ่งคุณแม่เสียงแบบผู้ชายเสียงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยสลับไปเสียงพี่มืดไม่รู้เหมือนกันมีไหมนะไม่เอาครับเราไม่เหยียดผิวนะครับผมก็คือเนี่ยนี่คือ8โซนหลักๆของมิวเซียมแห่งนี้นะฮะแล้วก็พอออกจากไปตรงพอเรียกว่าตามสูตรของพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะเกือบทั่วโลกนะฮะพอพ้นจากโซนนี้ไปปุ๊บอ่ะทายว่าทางออกสุดท้ายคืออะไรก่อนจะออกจากมิวเซียมนี้โอ้โหทายจะถูกไหมวะเนี่ยถ่ายไม่ยากครับถ่ายไม่ยากเลยฮะผมบอกเลยคือที่ขายของที่ระลึกอ๋อผมแม่งนึกอะไรจะตอบว่าเป็นคุณหมีมาก้มอาริกาโต้เป็นโซนขายของที่ระลึกครับในหัวเป็นชิโรคุมาคาเฟ่ไปแล้วใช่ก็คือจะขายของแบบว่าของกระตุกกระจิกอ่ะตุ๊กตาพวงกุญแจนะฮะกระเป๋าอะไรต่างๆเยอะแล้วก็แบบมีของแปลกๆเช่นพวกฟอสซิลจำลองก็คือแบบไอ้พวกตัวฟอสซิลที่เอามาทำจำลองแล้วขายเป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยก็แบบมีหลากหลายเหมือนกันนะฮะก็ให้สะสมกันได้แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือตอนล่าสุดที่ผมไปอ่ะไม่มีผมเลยไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็ก่อนตอนที่มิวเซียมเปิดใหม่ๆอ่ะมีตุ๊กตาเสือขาวไซส์เท่าของจริงด้วยตัวละแสนกว่าเยนขายด้วยซึ่งก็แบบก็ช่างขายดีนะอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแสนเยนก็มีคนซื้อนะซึ่งคือตอนล่าสุดที่ไปมันไม่มีแล้วแปลว่ามันมีคนซื้อไปแล้วแน่ๆอ่ะซึ่งก็มันคงมีแหละแหมแสนกว่าเยนก็แบบมีตังค์หน่อยก็ถ้าอยากได้ไปกองที่บ้านก็แบบเนี่ยลูกให้ลูกกระโดดเล่นอะไรเงี้ยมันก็คงได้อยู่นะครับผมก็รวมๆก็คือนีเฟรลเนี่ยเป็นหนึ่งในมิวเซียมที่ผมค่อนข้างประทับใจคือคนที่ชอบดูสัตว์ต่างๆสัตว์ขนาดใหญ่ๆแบบว่าอย่างเช่นไปอควาเรียมแล้วจะได้เห็นตู้ปลาใหญ่ๆมีฉลามวาฬอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างกันเพราะในเนี้ยเขาจะเน้นความมินิมอลแล้วก็จะมีธีมที่เป็นความอาร์ตในแต่ละแบบที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะฮะซึ่งก็เลยคิดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมค่อนข้างจะแนะนำเพราะว่าใครที่แบบว่ามาโอซาก้าแล้วเบื่อที่เที่ยวเดิมๆเนี่ยภาษาโอซาก้าอะไรเงี้ยเฮ้ยที่นี่ก็เป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาได้เยอะอยู่นะฮะแล้วเสือขาวเนี่ยผมว่าหาดูได้ยากนะก็ถ้ามีโอกาสก็แนะนำนะฮะไม่รู้ว่าเปิดประเทศเมื่อไหร่นะก็ลองดูครับ